เมื่อเมื่อมองสุริยาคราใกล้ค่ำยามเย็นย่ำอัสดงโรงเหลี่ยมเขาค่อยๆเคลื่อนเรือนหายกระจายเงาสีทองเทาทาบทาขอบฟ้าแดงเห็นตะวันจะรับฟ้าพาให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเอ่ยเคยเลื่อนลอยเริ่มถอยแรงการแสดงบทชีวิตใกล้ปิดลงเมื่อที่ล่ำหายจากปลายฟ้าแล้วโลกาก็มืดมิดทุกทิศที่เมื่อชีวิตสิ้นสุดหยุดชีวีก็เหลือเพียงชั่วดีให้โลกดูหนึ่งสมองสองมือต้องไขว่คว้ามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นมีสุขสันต์โศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเกือบทุกคนขอเป็นแรงใจให้โยมสู้ให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้ฐานะหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอั้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันหากสิ่งนั้นทำให้เราสบายใจมีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยที่นี่มีดอกไม้สวยสดใสบนพื้นหญ้าที่นี่มีแววตาไร้มายาพาสับสนที่นี่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนพ่อมากกร้นคนเข้าใจที่นี่มีแสงธรรมส่องนำทางชีวิตให้ที่นี่ไม่ไร้น้ำใจรอเลี้ยงไว้ให้ทุกคนมาเถิดหนาอย่าแช่เชือนเลยท่านที่รักอย่าตระหนักอย่ากังวลอย่าหวั่นไหวเพราะที่นี่เป็นแสงแห่งแรงใจมารับไปเถิดหนาอย่ารีรอแสงระวีงามประยับจับขอบฟ้าสร้างศรัทธาใส่ตนไม่ย่นย่อทางข้างหน้ามีสีสันอันระออจะขอเดินร่วมทางไม่ห่างไกลยิ้มธนะหัวใจอย่าได้บึ้งยิ้มให้ซึ้งตึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถิดยิ้มสู้หมู่ไพพานยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าทุกโศกมายิ้มนิดคิดแก้ไขน้องกับพี่เห็นกันมันยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีเมื่อเมฆบนฟ้าหมองโรคร้องให้ดูงามงดสดใสอีกในหนึ่งมีความทุกข์เพียงใดให้คำหนึ่งเดี๋ยวความสุขหวานซึ้งจะตามมาในขณะการเดินทางของชีวิตต่างปากกัดตีนทีเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแรกแก่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคนนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจะบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรู
ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเปลี่ยนไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าตมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้พระอาจารย์จะได้พูดทางแห่งความสุขโยมอยากจะมีความสุขไหมถามโง่ๆพระอาจารย์ด้วยใครก็ต้องการอยากจะมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นแหละฉะนั้นทำยังไงเราจะมีความสุขแบบถาวรไม่ใช่สุขเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นวันนี้มีคำตอบฟังให้จบนะโยมนะอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งกลับเราจะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งโยมส่วนบุญประการที่สองบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์เนี่ยให้กำลังใจแชร์ไปนี่ได้บุญนะโยมนะเอาบุญด้วยกันเด้อสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี่ไม่มีหายนะโยมนะเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่จะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่มันคงทนโดยเฉพาะคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นฉะนั้นมาเอาบุญด้วยกันนะโยมนะช่องทางของการที่จะได้บุญมันมีหลายช่องทางนะฮะบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปแค่นี้โยมก็ได้บุญแล้วดังนั้น 1,300 กว่าท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้นะโยมนะขอคนละ50แชร์50กลุ่ม50บุคคลเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้หรือใครสามารถแชร์ได้มากกว่านี้ก็สาธุโขอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุส่วนโยมท่านไหนที่ยังไม่ได้แชร์ก็แชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะโยมนะเอาบุญด้วยกันนะอาจารย์เปิดกองบุญ5วันนะให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญภัตตาหารนะฮะโยมท่านไหนที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการนะภัตตาหารเช้ามื้อละ 2,000 บาทภัตตาหารเพลมื้อละ 3,000 บาทเจ้าภาพน้ำปานะมื้อละ 1,500 บาทหรือจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็สามารถละร่วมบุญได้เลยนะโยมนะที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ได้ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะโยมก็ร่วมบุญเข้ามาได้เลยมีโยมท่านหนึ่งจะโอน 5,000 แต่โอนผิดเป็น 50,000 เดี๋ยวหลังวันที่15พระอาจารย์จะโอนคืนให้นะโยมนะโยมติดต่อมาแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คนะส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญนะครับเช็คจำนวนให้ดีๆก่อนโอนนะโยมนะโยมมีกำลังมากก็ช่วยกำ
ช่วยมากโยมมีกำลังน้อยก็ช่วยน้อยโยมไม่มีสาธุก็ได้บุญเหมือนกันโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญนะบัญชีด้านล่างเลยโยมที่ขึ้นนี้ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีของวัดเรานะโยมนะกองทุนที่กองทุนพัฒนาที่ภาคสงฆ์ธรรมวงศ์บัญชีนี้จะเป็นบัญชีวัดเวลาไปกดจะต้องพากรรมการไป3คนแล้วก็พระอาจารย์ด้วยเงินหลักๆ ก็ฝากไว้ในบัญชีนี้แหละฉะนั้นโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมนะโยมนะหรือจะส่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นหมักตัวใดก็จะเป็นยำตัวนั้นเนาะโบราณคนว่าชอบอะไรก็ย้ำแต่ตัวนั้นใครอยากจะส่งปลาหมึกอยากจะส่งวัตถุดิบอะไรมาร่วมด้วยช่วยกันกับร่วมบุญกับน้องเนนก็เอาบุญด้วยกันนะโยมนะโดยเฉพาะเป็นมหาบุญใหญ่นะมหาแปลว่าใหญ่บุญก็คือเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องสร้างต้องทำนั่นแหละนะโดยเฉพาะเราไม่ได้มีโอกาสได้มาไหว้พระทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่นี่เราก็เอาบุญด้วยการสนับสนุนสืบเนื่องจากเราไม่มีเวลาเราไม่มีโอกาสเราอยู่ไกลก็สนับสนุนเป็นเสบียงกองทัพเดินได้ด้วยท้องนะโยมนะกองทัพธรรมลูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังปฏิบัติธรรมกำลังก่อการดีกันอยู่บุญกุศลมหาศาลเลยแหละฉะนั้นโยมท่านไหนจะเอาบุญครั้งใหญ่ทำบุญที่เดียวได้บุญใหญ่เลยนะถือว่าถวายเพลกับคณะสงฆ์พระสงฆ์นี่ประมาณ20รูปนะสามเณร60เกือบ70รูปผู้ปฏิบัติธรรมอีก30 40นี่เป็นบุญมหากุศลครั้งใหญ่อ่ะช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะระดมกำลังกันบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นไว้นี่แหละจะปิดกองบุญในวันที่15ตอนเย็น4ทุ่มฉะนั้นอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดนะโยมนะเอาบุญใหญ่ด้วยกันวันที่16พระอาจารย์ก็จะไปกดปัจจัยออกมานั่นเองเอาแหละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมไปนะฮะท่านไหนที่ร่วมแล้วก็สาธุโขมโมทนานะโยมนะเอาแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้กระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าววันนี้จะพูดธรรมะยาวเลยนะโยมนะโดยเฉพาะจะพูดเกี่ยวกับทางแห่งความสุขทุกท่านทุกคนปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละโยมที่เราทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนอนดึกตื่นเช้าปากกัดตีนถีบมือดีบตีนยันเยอะแย่งแข่งขันก็เพื่อที่จะได้เงินมาพอได้เงินมาแล้วก็จะได้ไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตัวเองมีความสุขทุกคนรักสุขเกียรติทุกด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นทำยังไงมันจะสุขล่ะโยมเราจะมีความสุขแบบมันสุขแบบคงที่ถาวรอยู่กับเรานานๆตลอดไปเพราะเราจะรู้สึกเอ๊ะเจ้าความสุขเราพยายามวิ่งหามันไขว่คว้าทำทุกวิถีทางก็เหมือนกับมันวิ่งหนีเราออกไปห่างตัวเราออกไปทุกทีไอ้ตรงกันข้ามกับความทุกข์ที่เราพยายามวิ่งหนีแต่วิ่งยังไงดูเหมือนไอ้เจ้าความทุกข์มันทำไมวิ่งเก่งเหลือเกินวิ่งตามเราทันเราฉะนั้นวันนี้มีคำตอบทางแห่งความสุขสุขแบบถาวรสุขแบบนิรันดร์นะโยมนะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนถามว่าความสุขอยู่หนใดโยมมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุขจึงทุ่มเทปัญญาเวลาแรงงานเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขแต่การหาความสุขก็คงไม่ต่างจากการขุดหาแหล่งน้ำใต้ผืนดินต่อให้น้ำนั้นมีอยู่แต่ถ้าขุดไม่เป็นไม่รู้ว่าจุดที่มีน้ำอยู่ที่ไหนลงแรงขุดอย่างไรก็คงไม่เจอนะฮะหรือหากจะเจอก็อาจไม่ใช่แหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ต้องการอาจจะเป็นน้ำทะเลเค็มที่ใช้ประโยชน์ใช้การไม่ได้ก็ได้โยมมีเศรษฐีคนหนึ่งนะทำงานเหนื่อยหนักหนาสาหัสแทบล้มประดาตายหวังใจว่าวันหนึ่งจะมีความสุขและเมื่อเขามีเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกลับค้นพบว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่มีความสุขบางทีรู้สึกเป็นกังวลว่าจะบริหารจัดการทรัพย์สมบัติอย่างไรดีถ้าวันหนึ่งตัวเองล่วงลับดับขันไปลูกหลานจะมากระซิบลูกหลานก็จะมากระซิบให้ทำพินัยกรรมวันละหลายหนเศรษฐีคิดหนักว่าตกลงที่พวกเขาเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้เนี่ยเขารักเราหรือว่ารักทรัพย์สมบัติของเราโยมมาอยู่ไปโยมก็รู้สึกว่าเงินทองที่กองเป็นภูเขาหลักเหล่ากาเนี่ยไม่น่าจะใช่ที่มาของความสุข
ปรากฏว่าโยมเขาจึงตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เมืองหลวงแล้วเก็บเสื้อผ้าออกเดินทางไปยังชนบทนะเดินทางไปเหมือนกับยาจกวณิพกคนหนึ่งค่ำไหนนอนนั่นทรัพย์สมบัติที่พกติดตัวมามีเพียงของใช้จำเป็นที่อยู่ในกระเป๋า1ใบเท่านั้นเมื่อลอนแลมไปตามชนบทจนพบกับชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งตกปลาอย่างมีความสุขเศรษฐีจึงเข้าไปนั่งคุยด้วยคนตกปลาถามว่ามาจากไหนและมาทำไมเศรษฐีตอบว่ามาจากเมืองหลวงมาแสวงหาความสุขชายตกปลาถามต่อไปว่าแล้วพบความสุขหรือยังเศรษฐีตอบว่ายังเลยตามหามาเกือบ1เดือนแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอความสุขชายตกปลาอยากให้บทเรียนแก่เศรษฐีโยมจึงชวนเขาลุกแล้วก็เดินเลาะตามชายป่าไปเรื่อยๆผ่านไปสักพักหนึ่งพอเศรษฐีเผลอโยมคนตกปลาก็กระชากกระเป๋าของเศรษฐีแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเศรษฐีตกใจร้องโวกเวกวิ่งตามไปอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ตามไม่เจอใกล้ค่ำเข้ามาทุกทีโยมเศรษฐีหลงอยู่ในป่าเพียงลำพังอีกทั้งยังหิวข้าวกระหายน้ำจนขึ้นวิงเวียนถ้าจะเป็นลมนะฮะเศรษฐีใจคอไม่ดีจิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์และความกลัวขณะที่กำลังเดินสเปสปะอย่างสิ้นหวังอยู่ในป่าโยมเขาหันไปเห็นกระเป๋าของตัวเองแขวนอยู่ที่ต้นไม้ก็รีบโผล่เข้าไปหยิบด้วยความดีใจเศรษฐีกอดกระเป๋าไว้แนบตัวโยมน้ำตาไหลออกมาอย่างมีความสุขเขาหยิบน้ำออกมาดื่มจนหมดขวดและแกะอาหารที่มีเหลืออยู่น้อยนิดมากินอย่างมีความสุขโยมว่ากันว่าวินาทีนั้นเขารู้สึกเบิกบานสดชื่นรื่นเย็นขึ้นมาทันทีเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ล้มตัวนอนแผ่ผลากับพื้นดินอย่างสบายใจนะฮะรู้สึกว่าช่างปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วก็อิสระเหลือเกินเวลาผ่านไปไม่นานโยมคนตกปลาก็เดินเข้ามาหาเศรษฐีก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วถามว่าแกทำแบบนี้ทำไมคนตกปลาก็ตอบว่าถ้าผมไม่เอากระเป๋าของท่านมาซ่อนแล้วท่านจะพบความสุขที่แสวงหาไหมโยมคมมากเลยคำนี้เศรษฐีคิดทบทวนแล้วพูดกันว่าเออจริงด้วยความสุขอยู่ที่กระเป๋าที่ข้าหอบติดตัวมาตลอดนี่เองมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยว่าอย่างนั้นนะโยมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจนะโยมนะความสุขมีมากมายหลายประเภททั้งสุขเทียมและสุขแท้สุขบริสุทธิ์และสุขแฝงอันตรายสุขที่รอจะเปลี่ยนเป็นทุกข์เช่นสุขจากยาเสพติดในเบื้องต้นแต่เบื้องปลายพอติดแล้วก็ทุกข์ถนัดเป็นต้นอย่างนี้และสุขที่เป็นรากฐานของการพัฒนาปัญญาอย่างสมาธิสุขนี่สุขจากการทำคุณงามความดีสุขจากการเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์สุขจากการไม่มีทุกข์ให้ต้องดับอีกต่อไปหรือนิพพานสุขถามว่าสุขแท้อยู่ที่ไหนโยมฟังดีๆนะวันนี้โยมจะได้มีคำตอบโยมจะได้มีความสุขกับเขาสักทีถามว่าสุขแท้อยู่ที่ไหนตอบว่าสุขแท้นั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่นะที่อื่นอยู่ที่ใจโยมนะไม่ใช่การตามสนองกิเลสตัณหาแต่หลายคนไปแสวงหาความสุขโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำไม่เหมาะสมทั้งที่กำลังแสวงหาความสุขกลับพบแต่ความทุกข์โยมถ้าเราแสวงหาความสุขเป็นบางครั้งความสุขอาจอยู่ในกระเป๋าที่เราหิ้วไปหิ้วมานั่นเองนะฮะไม่ได้อยู่ที่อื่นด้วยซ้ำกระเป๋าใบเล็กๆใส่ของไม่กี่อย่างอาจจะเป็นที่มาของความสุขโยมเราทุกคนต่างมีกระเป๋าแห่งความสุขอยู่คนละหนึ่งใบความสุขมันอยู่รอบตัวเราเองโยมนะเหมือนเด็กเนี่ยเขามีความสุขง่ายมากมีหลอดหนึ่งอันนี้ก็สามารถมีความสุขไปแย่แม่ก็ด่าก็หัวเราะมีความสุขไปแย่กว่านั้นหัวเราะมีความสุขนะฮะฉะนั้นความสุขอยู่ที่ใจนะโยมนะแล้วก็สุขอยู่ที่รอบตัวเราสามารถทำให้เรามีความสุขได้ทีนี้โยมคำถามก็คือเจ้ากระเป๋าแห่งความสุขนั้นอยู่ตรงไหน
ทุกคนมีกระเป๋าแห่งความสุขอยู่คนละหนึ่งใบแล้วว่ากระเป๋าแห่งความสุขนั้นอยู่ตรงไหนกระเป๋าแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจของเราทุกคนนะฮะขอให้โยมโหไว้ใจเป็นใหญ่ในสังขารเปรียบเสมือนโรงงานมีเครื่องกลอยู่ในทองมีสมองเป็นโตตังโตตีโตอานใจเป็นผู้สง่าในคิดดีคิดสวดตัวตมกับแม่นมั่นหนังเป็นผู้สะบันเดี๋ยวก็อุ่นเดี๋ยวก็หนาวมือเป็นค่อนค่อยสาวยางตีนเป็นค่อนค่อยสาวยางไปมัดมือเอ็นเป็นค่อนค่อยยื้อค่อยดึงค่อยจองมือเป็นผู้ถือของถือข้าวต้มถือมีดบกพองเขียงเลือดเป็นผู้ร้อยเรียงไหลไปตามเอ็นตาเป็นผู้เลื้อยเห็นสิ่งของเหลือหลวนลิ้นเป็นค่อนค่อยมวนหวานข้าวเข่ามองมองล่องหอส่งเม้นอับผู้ใดดังนั้นโยมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะความสุขอยู่ที่ใจนะฮะหรือที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเองอยู่ตัวเราเองนะโยมนะฉะนั้นคำถามก็คือเจ้ากระเป๋าแห่งความสุขนั้นอยู่ตรงไหนกระเป๋าแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจของเราทุกคนใจของเราคือกระเป๋าแห่งความสุขที่ทุกคนกำลังตามหาใจแบบไหนจึงจะเป็นใจที่มีความสุขโยมพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าสันตุถีปะระมังทนังแปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆก็คือความรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์หมายความว่าคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยแม้จะมีไม่มากแต่ก็อาจมีความสุขที่มากกว่าคนบางคนที่มีมากมายแต่หัวใจไม่เคยรู้จักพอโยมคนที่รู้จักพอนั้นข้าวของเล็กๆน้อยๆก็ก่อให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ได้แอปเปิ้ลขออภัยได้แอปเปิ้ลมา1ผลเนี่ยหากเขาพอใจคุณภาพของความสุขอาจมีมากกว่าคนได้เงินนับ10ล้านบาทแต่ยังต้องการไม่รู้จักจบส่วนคนที่ไม่รู้จักพอต่อให้มีมากมายหัวใจก็ยังพ่องอยู่ยังหิวอยู่ยังกระหายอยู่คนที่ไม่รู้จักพอแม้จะมีมากมายกว่าใครในโลกนะโยมนะแต่คนเช่นนี้ก็นับว่าเป็นคนยากจนทางจิตวิญญาณคนที่พอไม่คนที่พอไม่เป็นยังจะต้องเหนื่อยกับการไล่ล่าความสุขไปอีกนานนะโยมนะส่วนคนที่พอเป็นนั้นน่ะเขาจะหายเหนื่อยเร็วกว่าคนอื่นจะมีเวลาล้นเหลือสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองเขาจะเป็นฝ่ายใช้ชีวิตไม่ใช่ถูกชีวิตใช้นะทีนี้โยมต่อไปพระอาจารย์จะได้แนะนำเคล็ดไม่ลับนะโยมนะให้เราฝึกใจจนกระทั่งค้นพบความสุขได้ที่ใจเราวิธีพัฒนาตนให้เป็นคนมีความสุขที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้โยมพระอาจารย์ขอเรียกว่าสุขสมุทัยคือยังไงโยมก็คือเหตุปัจจัยของความสุขทำอย่างไรความสุขจะเกิดขึ้นมาโยมพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขฟังดีๆนะโยมนะอาตมาภาพไม่ได้พูดเองนะพุทธเจ้าท่านพูดเลยนะเนี่ยพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ถ้าอยากจะมีความสุขให้ปฏิบัติตามทางแห่งความสุขสี่ประการดังต่อไปนี้หนึ่งฟังดีๆโยมอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์สองแสวงหาความสุขอันชอบธรรม3แม้ในความสุขอันชอบธรรมก็ไม่หลงติดและ4เพียรพัฒนาจิตให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปโยมทางแห่งความสุขทั้ง4ประการนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดแห่งความสุขที่เราต้องเพียรพัฒนาให้สูงขึ้นไปทีละขั้นตามลำดับชั้นนะโยมอย่าเอาความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทำอย่างไรในทางปฏิบัติก็ขอให้ย้อนกลับมาพิจารณาตนนะโยมนะคือร่างกายและจิตใจของเรานี้ร่างกายและจิตใจของเราตามธรรมชาติอันเป็นธรรมดาเขาไม่เรียกร้องต้องการอะไรมากสังเกตไหมโยมตื่นขึ้นมาร่างกายต้องการอะไรอยากจะเข้าห้องน้ำชำระสะล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านถ้าหิวก็ต้องการกินบำบัดความหิวถ้าง่วงก็ต้องการนอนบำบัดความง่วงถ้าเหนื่อยก็ต้องการพักผ่อนบำบัดความเหนื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องการเยียวยารักษาโยมร่างกายแท้ๆต้องการไม่มากเลยแต่แล้วทำไมชีวิตของเราทุกวันนี้จึงกลายเป็นเรื่องยาก
เพราะอะไรโยมเพราะเราเติมสิ่งซึ่งไม่จำเป็นเข้าไปมากเหลือเกินนะถ้าฟังเสียงของธรรมชาติอันแท้จริงร่างกายจิตใจไม่ต้องการอะไรมากมายจิตใจต้องการแค่ความปลอดโปร่งโล่งเบาและสดชื่นรื่นเย็นแค่นี้เองร่างกายต้องการแค่ปัจจัยพื้นฐานเช่นปัจจัย4สำหรับยังชีพเท่านั้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วโยมแต่แล้วทำไมชีวิตเราจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินนะกว่าจะดำรงชีวิตให้รอดในแต่ละวันต้องลงทุนลงแรงมหาศาลกว่าจะได้มาซึ่งความสุขนะนั่นเป็นเพราะว่าเราได้เติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในชีวิตจนสิ่งนั้นกลายเป็นส่วนเกินของชีวิตเรานั่นเองอะไรคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตอาจารย์ขอยกตัวอย่างจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนนะโยมนะเวลาที่เราจะบริโภคปัจจัย4ถ้าเราบริโภคโดยมุ่งไปที่คุณค่าแท้ของปัจจัย4เราจะใช้ปัจจัย4ไม่มากแต่ถ้าเราบริโภคไปยังคุณค่าเทียมของปัจจัย4เราจะพบความยุ่งยากจากการแสวงหาปัจจัย4ทันทีโยมปัจจัย4คืออะไรโยมที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารและยารักษาโรคความต้องการพื้นฐานของชีวิตก็มีเพียงแค่4อย่างนี้โยมแต่ทุกวันนี้เราต่างก็หาต่างก็ต้องการอะไรมากมายเลยปัจจัย4ออกไปเป็น 108,009 เราต้องการไม่เพียงแต่ปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6แต่เรายังต้องการปัจจัยทางจิตวิญญาณที่เกิดจากความเขาของเราอีกไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างนะโยมแต่ถ้าเรารู้จักหาและบริโภคปัจจัย4โดยมุ่งไปที่คุณค่าแท้หรือคุณค่าโดยตรงของมันเราก็จะไม่ต้องหามากไม่ต้องสะสมมากไม่ต้องเหนื่อยมากเป็นต้นว่าหากเราต้องการบ้านสักหลังหนึ่งบ้านของเราก็คงจะราคาไม่แพงนักหลังไม่ใหญ่โตเกินไปไม่ต้องทำงานแทบตายจึงจะมีบ้านได้สักหลังหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงนั้นบ้านเป็นเพียงที่พำนักอาศัยเท่านั้นเองนะฮะถ้าเราต้องการแค่นี้ทุกคนจะมีโอกาสที่จะมีบ้านอยู่แต่ถ้าเราต้องการบ้านตามหลักของคุณค่าเทียมที่เน้นสนองกิเลสนี่ไม่ใช่สนองความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตบ้านเราต้องราคา3ล้าน5ล้านขึ้นไปความเหนื่อยเพิ่มขึ้นทันทีโยมยิ่งถ้าต้องการบ่งบอกว่าบ้านของเราต้องแสดงถึงฐานะทางการเงินของเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นไหมโยมเหนื่อยบ้านของเราต้องเอาชนะเพื่อนของเราทุกคนเหนื่อยเพิ่มขึ้นไหมเหนื่อยนะฮะบ้านของเราต้องให้สมกับตำแหน่งแห่งที่ของเราไหมเราก็เป็นเจ้านายเป็นซีโอนะเพราะฉะนั้นบ้านของเราก็ต้องมีต้องสมเกียรติเหนื่อยขึ้นอีกไหมเหนื่อยโยมบ้านของเราต้องใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนต่างชาติเพื่อนร่วมรัฐบาลเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากเป็นอีกร้อยหลายความต้องการมากขึ้นมากขึ้นชีวิตจะกลายเป็นเรื่องที่ยากเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยนะโยมนะทีนี้หากเราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยพออยู่ได้แบบไม่ลำบากมากการสร้างบ้านก็ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายแต่ถ้าเราต้องการสร้างบ้านเพื่อเป็นที่ประกาศอัตตาของเจ้าของบ้านนิยมเราจะสร้างบ้านหลังเล็กๆไม่ได้เพราะบ้านหลังเล็กไม่มีพลังมากพอในการทำหน้าที่ประกาศถึงตัวตนของเจ้าของบ้านใช่ไหมยอมความยุ่งยากในชีวิตของเรามักเกิดขึ้นจากการที่เราเพิ่มความต้องการที่เกินจำเป็นของชีวิตเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและรากฐานของส่วนเกินทั้งหมดโยมมักมาจากการบงการของอัตตาที่ซ่อนอยู่ข้างในนะฮะฉะนั้นโยมคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงนักวิชาการและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งโยมของเมืองไทยเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่เขาทำมาหากินมาทั้งชีวิตเนี่ยตระเวนซื้อบ้านไว้10หลังตั้งแต่ภาคเหนือจด
ภาคใต้แล้วก็ออกตกเลยในปีหนึ่งโยมยังตะเวนนอนไม่ครบทุกหลังเลยส่วนคนที่ได้นอนคือใครโยมรู้ไหมคนเฝ้าบ้านนะฮะได้นอนตลอดเวลาตั้งแต่เจ้านายซื้อเก็บไว้ไฮโซตัวจริงก็คือลูกจ้างเฝ้าบ้านที่มีโอกาสได้นอนคฤหาสน์ดูทั้งที่เชียงรายเชียงใหม่เลยขอนแก่นภูเก็ตหัวหินเขาใหญ่น่านลูกจ้างทุกคนอยู่อย่างมีความสุขในคฤหาสน์เหล่านั้นส่วนเจ้านายทำงานงกงกกลับมานอนที่คอนโดมิเนียมในกรุงเทพวันวังหนึ่งใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเพราะรถติดไปวันละ 3-4 ชั่วโมงนี่คือคุณภาพของชีวิตของคนในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ทั่วโลกยงเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้เป็นนอนบ้านที่ซื้อไว้นับ10หลังเหล่านั้นหรอกแล้วขณะที่ชีวิตกำลังไปได้ดีอยู่ดีก็อยู่ดีๆก็ป่วยเป็นมะเร็งต้องเข้ารับการบำบัดนะใช้แสงแล้วก็คีโมจนผมร่วงนะเขามองเห็นสภาพตัวเองที่นอนติดเตียงสภาพใกล้จะเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีแล้ววันหนึ่งก็เกิดอาการบรรลุธรรมน้อยๆโยมมันลุกขึ้นมาในเตียงว่าแท้ที่จริงชีวิตต้องการที่นอนเท่าเตียงที่รองรับแผ่นหลังได้เท่านั้นเงินก็อยู่ในธนาคารชื่อเสียงก็มีความหมายอยู่บางช่วงในช่วงแรกๆที่เขาป่วยก็แล้วคนรู้ข่าวก็พากันทยอยมาเยี่ยมพอพักหลังเริ่มป่วยหนักก็ไม่มีใครมาเยี่ยมนะแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมมาเห็นเขาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันหนึ่งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วนึกสังเวชตัวเองว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยแค่ต้องการเรื่องพื้นฐานที่สุดนั่นคือขอให้ผมกลับมาดกดำเหมือนเดิมขอให้เคี้ยวข้าวแล้วสามารถกลืนลงคอได้เหมือนเดิมโดยไม่เจ็บขอให้ลุกจากเตียงแล้วเดินเข้าห้องน้ำได้โดยไม่มีคนประคองแล้วขอให้นอนลงไปบนเตียงเต็มแผงหลังโดยไม่ต้องร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและเมื่อถึงเวลานอนก็ขอให้หลับสนิทโดยไม่มีความกังวลหรือไม่ต้องใช้ยานอนหลับโยมเมื่อเขาคิดได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยหลังจากรักษาตนจนหายป่วยแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเขาก็ตัดสินใจสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโยมนะขายบ้านเกือบทุกหลังที่มีอยู่เขาบอกว่าป่วยคราวนี้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตคืออะไรนะฮะในสายตาของคนใกล้ตายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสุขภาพจากนั้นเป็นต้นมาโยมเขาหันหลังให้ชีวิตความเป็นนักธุรกิจอย่างสิ้นเชิงเขาคุยกับตนเองว่าพญามัจจุราชคงไม่ให้โอกาสเขาเป็นครั้งที่สองถ้าเขายังคงกลับไปใช้ชีวิตสมบุกสมบันเหมือนอย่างเดิมเขาจึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์บอกความหรูหราบอกลาเกียรติยศบอกลาชื่อเสียงบอกลายศศักดิ์อำนาจที่คนประเคนให้ทั้งหมดเขาบอกว่าเวลาจะตายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรสักนิดนะฮะทุกวันนี้เขาอยู่กับสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตเท่านั้นแล้วจึงได้ค้นพบว่าแท้ที่จริงชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากมายโยมหิวก็กินเหนื่อยก็พักง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะฮะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วโยมนะฮะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือการใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากเลยโยมที่ผ่านมาเขาเสียเวลาไปสะสมสมบัติบ้าเหมือนคนขาดสติไม่รู้ว่าชีวิตช่างแสนสั้นแต่สะสมมากมายเกินกว่าจะอยู่กินอยู่ใช้ภายในชีวิตเดียวโยมหากมองลงมาจากสายตาของการเวลาในเอกภพนะชีวิตสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างแทนที่เราจะใช้เวลาแสนสั้นนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดแต่เรากลับใช้เวลาอย่างเปล่าเปลืองและไร้ค่าสิ้นดีเวลาทำงานขึ้นข้องชีวิตเราทำงานขึ้นข้อนชีวิตเก็บเงินสร้างบ้านจากนั้นก็มีชีวิตอยู่จริงๆในบ้านนั้นไม่กี่ปีแล้วก็จากโลกนี้ไปเราพยายามสร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะถาวรไปนานแสนนานในขณะที่เราจะมีชีวิตอยู่กับมันเพียงไม่กี่ปี
นี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเขาไม่สะสมบ้านอีกต่อไปสิ่งที่เขาสะสมคือสุขภาพนะพระอาจารย์ถึงพูดอยู่เป็นประจำว่ามีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารที่จะใช้เงินบางคนโอ้ยหาเงินมาหาเงินมาสะสมคิดว่าตัวเองจะอยู่กินอยู่ใช้ไป 84,000 ปีแต่ที่ไหนได้ปั๊บเงินที่แสวงหามาทั้งหมดนะที่หามาเอามารักษาตัวเองต้องล้มป่วยพอหักโหมเกินไปไม่ได้พักเป็นโรคร้ายต้องมารักษาตัวเองเงินหมดไปจากการรักษาก็มีบางคนก็ตายไปก็มีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงนะเขาไม่สะสมบ้านอีกต่อไปสิ่งที่เขาสะสมคือสุขภาพแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่ผมป่วยเนี่ยผมลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นแต่พยาบาลญาติคนหนึ่งก็ไม่เห็นทุกคนมาเยี่ยมแล้วก็หายไปไม่ว่างมาเยี่ยมบอกว่าติดงานติดประชุมนี่คือสิ่งที่เขาสะเทือนใจมากโยมคนเราจะยุ่งยากคนเราจะยุ่งขนาดนั้นหรือนะเขาบอกว่าเราเกิดมาก็ตายกันได้แค่ครั้งเดียวขนาดป่วยใกล้จะตายญาติยังไม่มาเยี่ยมเลยนะฮะพวกเขาทำประหนึ่งว่าเราตายกันได้คนละหลายครั้งพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วญาติค่อยมาเยี่ยมแก้ตัวในความเป็นจริงเราทำอย่างนั้นได้ที่ไหนนะฮะโยมเขาบรรลุสัจธรรมบนเตียงนอนแล้วก็ได้รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตนี้ให้เรียบง่ายที่สุดถนอมเวลาแล้วก็สุขภาพที่สุดนะฮะมิฉะนั้นแล้วจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุขสำหรับตนเองเลยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็จะไม่ได้ทำเลยเขาจึงขายบ้านเกือบทุกหลังแล้วเหลือหลังที่เขาได้อยู่ได้กินได้ใช้หลับได้อย่างหลับนอนได้จริงๆเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นเขาบอกแค่นั้นก็พอแล้วทุกวันนี้โยมเขามีชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบามากเขาย้ำว่าหากเราไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายความสุขก็จะอยู่ไกลออกไปและจะต้องวางเงื่อนไขให้ตนเองมากมายกว่าจะมีความสุขเราสามารถเข้าถึงความสุขทางตรงได้แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ชอบนะเสียเวลาเข้าหาความสุขทางอ้อมกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมโยมนะดังนั้นโยมยิ่งเรียบง่ายยิ่งใกล้ความสุขนะโดยเฉพาะสำหรับเสื้อผ้าอาภรณ์ตามหลักคุณค่าแท้แล้วโยมเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนั้นใช้ปกปิดอะไรโยมปกปิดอวัยวะอันก่อให้เกิดความละอายใช่ไหมใช้ปกป้องลมแดดลมหนาหนาวร้อนฝนและแมลงมดกัดต่อยเท่านั้นคุณค่าแท้ของเสื้อผ้าก็มีแค่นั้นโยมแต่ถ้าเรายุ่งยากทุกวันนี้เพราะอะไรโยมเพราะว่าเราคำนึงถึงความสวยงามด้วยแฟชั่นด้วยรสนิยมวิไลด้วยแบรนด์หรูดูแพงด้วยซุปเปอร์สตาร์คนไหนใส่เราก็ใส่ตามด้วยดารานักร้องคนไหนใส่ชุดไหนเราก็ใส่ชุดนั้นนั่นคือปัญหาที่ทำให้เรื่องเสื้อผ้ากลายเป็นความยุ่งยากขึ้นมาทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นวัตถุประสงค์ของเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องพื้นโยมแต่พอเราเติมสิ่งต่างๆซึ่งเป็นค่านิยมส่วนมากเข้าไปเราก็จะต้องแสวงหาเสื้อผ้าอาภรณ์ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและต้องจ่ายแพงขึ้นอันที่จริงนั้นโยมการสวมใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายเป็นเรื่องง่ายๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงแต่ถ้าเราต้องการสวมใส่ผ้าให้แก่อัตตาของเราแล้วก็ปีหนึ่งโยมเราจะต้องเตรียมเงินไว้ห่อหุ้มอัตตาของเรามหาศาลเลยนะโยมนะเงินเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอที่จะห่อหุ้มอัตตาที่เติบโตขึ้นมาทุกวันตามพลังการปลุกเร้าของนักการตลาดผู้ช่ำชองนั่นเองโยมบางคนเฉพาะค่าเสื้อผ้าปีหนึ่งใช้เงินเป็น10ล้านเลยนะ20ล้านเลยบางคนกระเป๋าไม่กระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าที่มันยี่ห้อใบละล้าน2ล้านก็โอกาสซื้อนะพระอาจารย์มีโอกาสได้เห็นห้องของนักร้องซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกคนหนึ่งโยมทางโซเชียลมีเดียนะซุปเปอร์สตาร์คนนี้โยมสะสมรองเท้าเอาไว้รวม300คู่เป็นเงิน100ล้านบาท
เพราะเขาสะสมเฉพาะรองเท้าราคาแพงและเป็นของหายากระดับหรูระดับมียี่ห้อโยมเงินค่ารองเท้าของเขานั้นโยมสามารถนำไปสร้างห้องสมุดมาสร้างวัดพระจันทร์สร้างโรงพยาบาลได้หลายหลังโยมส่งนักเรียนในชนบทเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หลายร้อยคนแต่สำหรับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกคนนิยมเธอใช้เงินประมาณ100ล้านบาทสะสมรองเท้าเพียงอย่างเดียวเธอไม่ได้สะสมไว้เพื่อใส่จริงๆนะโยมนะแต่สะสมไว้ในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ชุบชูใจให้อัตตามีความสุขนะแต่ก็เอาเถิดโยมคนมีเงินจะใช้ชีวิตหรูหราอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเงินเขาไม่ใช่เงินพระจันทร์ไม่ยุ่งอะไรกับฉันเลยว่าอย่างนั้นโยมถ้าหากเขาทำมาหากินโดยสุจริตก็เป็นสิ่งที่พึงทำได้โยมแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินหรือคนที่หาเงินได้ยากเย็นแล้วยังอยากจะสะสมอย่างนั้นบ้างเนี่ยอดตายไม่ว่าขอให้รองเท้าสวยและเลิศหรูดูแพงไว้ก่อนถ้าทำแบบนั้นโยมชีวิตจะยุ่งยากขึ้นมาทันตาเลยทีเดียวจนไม่ว่าอาหน้าไว้ก่อนคนส่วนมากเป็น ต้องเอาอื่นไกลหรอกโยมธรรมภาพเมษาปีนี้ช่วยงานทำบุญไปเกือบแสนแล้วนะโยมนะเงินส่วนตัวจนเงินไม่มีแล้วโยมนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้เอาไปซื้อของมาสะสมแต่เราสะสมบุญสะสมกุศลคุณงามความดีในวันที่13ตอนเย็นก็จะไปเทศงานที่ไปทำบุญสร้างประตูโบสถ์ประตูโบสถ์เสร็จแล้วนะสวยแล้วนะโยมนะสวยไหมสวยนะบุญสำเร็จแล้วสาธุด้วยกันนะอาจารย์จะไปเทศเดี๋ยวจะเอาปัจจัยไปร่วมทำบุญสมทบทุนท่านอีกในการสร้างโบสถ์เดี๋ยวจะบอกบุญโยมพรุ่งนี้นะโยมนะตามกำลังทรัพย์นั่นแหละโยมเพราะเงินอาตมาหมดแล้ว นะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนถ้าญาติโยมสาธุชนใช้ชีวิตแบบนักร้องหรือว่าซุปเปอร์สตาร์คนที่พระอาจารย์ว่านี่คือขอให้รองเท้าสวยและเลิศหรูดูแพงไว้ก่อนถ้าทำแบบนั้นชีวิตจะยุ่งยากขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวหากเราต้องการหารองเท้าสักคู่มาสวมใส่เพื่อสะดวกและปลอดภัยในเวลาเดินรองเท้าก็เป็นเรื่องเล็กๆโยมแต่หากเราเป็นทาสของรองเท้าเรื่องที่อยู่ต่ำระดับเท้าจะเข้ามากุ้มอยู่บนหัวได้ทุกเมื่อนะเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ถ้าเราใช้ตามวัตถุประสงค์ของร่างกายโดยตรงเราก็ไม่ต้องแสวงหามากเคยเห็นดาราเห็นนักร้องบางคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนนึกออกไหมนะหลายท่านหลายคนเลยโยมนุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อยืดคอกลมเล่นคอนเสิร์ตแต่ละทีเนี่ยคนไปดูเป็นหมื่นเขามีปัญหากับเสื้อผ้าไหมไม่มีนะไม้พิรมพรเนี่ยนะฮะกางเกงยีนเสื้อขาวคอกลมใส่เสื้อผ้าธรรมดาคนก็ยังรักยังชื่นชมนะเหมือนเดิมสตีฟจ็อบส์โยมใส่กางเกงยีนเสื้อสีดำคอเต่าอยู่สไตล์เดียวไม่ต้องคิดเยอะมาร์คซักเคอร์เบิร์ดใช่ไหมโยมก็เหมือนกันใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเทาเท่านั้นสตีฟจ็อบส์แล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์ดเนี่ยบอกว่าเขาชอบสวมเสื้อผ้าง่ายๆเพื่อประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้าเวลาแต่งตัวเขาต้องการใช้พลังทางปัญญาทั้งหมดให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นเรื่องอยู่ที่กินนะจึงเน้นความเรียบง่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องที่อยู่ที่กินเนี่ยแต่เรื่องงานต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดโยมลองคิดดูสิถ้าเราไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์วันเวลาในชีวิตของเราก็จะไม่สูญไปกับเรื่องเครื่องแต่งกายประหยัดเวลาไปมหาศาลบางคนกว่าจะไปทำงานได้เปิดตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วโอ้ยใครควรอยู่ครึ่งชั่วโมงวันนี้ฉันจะสวมชุดไหนใส่รองเท้าสีไหนคิดไม่ตกไปนั่งบนเตียงคิดใหม่อีกรอบผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะออกจากบ้านได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะฮะอาบน้ำแต่งตัวนี่นานมากไม่เหมือนผู้ชายนะฮะเห็นไหมโยมเพียงแค่นี้ก็ทุกข์แล้วฉะนั้นสุขทุกข์นี่
ท่านทั้งหลายอยู่ที่วิธีคิดถ้าโยมอยากสุขนะต้องรู้จักพอใจตามมียินดีตามได้ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายให้ง่ายที่สุดนั่นแหละโยมนะพูดไปพูดมาเหลือบดูนาฬิกาแล้ว3 ทุ่มกับอีก 39 นาทีก็คงจะพักเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะโยมนะสาระธรรมะสรุปง่ายๆก็คือพอใจตามมียินดีตามได้เพียงแค่นั้นมันก็สุขแล้วโยมนะฮะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อใช้กระเป๋าที่มียี่ห้อรองเท้าที่ราคาแพงมือถือที่มียี่ห้อนะฮะขอให้มันโทรออกสื่อสารกันรู้เรื่องขอเสื้อผ้าขอให้มันใส่แล้วไม่ปกปิดความอายได้ไม่หนาวไม่อะไรก็พอแล้วโยมกระเป๋าขอให้มันใส่ของได้ไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมมันก็สุขแล้วโยมนะไอ้ที่เราทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่พอใจนั่นเองไม่พอใจตามตัวเองมีไม่ยินดีตามตัวเองได้แต่ไปพอใจตามที่คนอื่นเขามีไปยินดีในตาที่มองเห็นตามันหันมาเลยเกิดตัณหาหันไปเห็นสิ่งนั้นอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นตังอยากดังทั้งที่ตัวเองไม่มีปัญญาผลสุดท้ายไปกู้หนี้ยืมสินใช่ไหมโยมก็ต้องมาทุกข์ตอนเข้ามาทวงหนี้ไม่มีเงินจะจ่ายเขาใช่ไหมนะฮะฝากเป็นข้อคิดเตือนใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะครับก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้อนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเรียกทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์ขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์สาธุหนึ่งครั้งสาธุหลับฝันดีหลับราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันนะเจ้าค่ะสาธุ